ฤติกรรมการสูบบุหรี่มวลเดียวกันคุ้นมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ไปเจอจากผู้หญิงอายุ29ปีที่บ้านเรานะคะเป็นคนไทยติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแนวทางการสอบสวนโรคไปเจอว่าเข้ามาจากประเทศเมียนมาลัดเลาะเข้ามาผ่านทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาถึงที่จังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นการสอบสวนโรคไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่เท่านั้นต้องไปดูที่เชียงรายด้วยเพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เลยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ไปค้นหาไปเจอว่ามีคนอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหลักๆที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย2คนด้วยกันนะคะอายุ20ปีคนหนึ่งแล้วก็อายุ26ปีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผลล่าสุดออกมาแล้วว่าผู้หญิงที่อายุ26ปีติดเชื้อโควิด-19 ด้วยอีกคนหนึ่งค่ะกำลังจับตาดูกันอยู่นะคะว่าเคสนี้จะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือเปล่านายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายบอกว่าจากการตรวจสอบมีผู้หญิง2คนที่ทำงานใกล้ชิดกับหญิงอายุ29ปีที่พบเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่คนแรกอายุ20ปี20ปีเนี่ยพบที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาคนนี้ติดเชื้อแล้วแต่ว่าเขาอยู่ที่เมียนมาแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมวันจีวันส่วนอีกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ26ปีคนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วเดินทางกลับมาพร้อมกับผู้ติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทีนี้ก็นำตัวผู้หญิงอายุ26ปีคนนี้ค่ะที่มีอาการไอครั่นเนื้อครั่นตัวไปตรวจหาเชื้อแล้วก็มีรายงานล่าสุดมาเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าผลออกมาแล้วว่าติดเชื้อโควิด-19 ไปด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็บอกว่าทุกหน่วยงานนี่จริงๆพยายามสกัดกั้นป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแต่ก็ยังมาเจออีกจนได้ก็เลยไปปรึกษากับทางสบค.จะขออนุญาตให้คนไทยที่อยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กสามารถกลับมาผ่านทางพรมแดนแม่สายได้โดยไม่ต้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศและกักตัว14วันเพื่อลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดด้วยค่ะครับทั้งนี้ก็ให้ TBC ฝ่ายไทยนะครับขอความร่วมมือเมียนมาให้ทางไทยในสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 คนขับรถตู้บรรทุกสินค้าข้ามพรมแดนหากว่าตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ก็ให้ฝ่ายเมียนมาเนี่ยรับตัวไปรักษาแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกาศให้ผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองภายใน1เดือนที่ผ่านมาให้ปรึกษาอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลแม่สายในการตรวจหาเชื้อด้วยสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็พบว่ายังมีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวันที่28พฤศจิกายนครับจำนวน9คนมีการตรวจพบสะสมขึ้นเป็น21คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งด่านตรวจเข้าเมืองหลายจุดนะฮะแล้วก็ประกาศให้ร้านค้าแผงลอยริมทางสะพานข้ามแม่น้ำสายทั้งสะพาน 1-2 เนี่ยปิดตั้งแต่เวลา 18:00 น.แล้วก็ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลาตอนเที่ยงคืน 1 นาทีนะครับจนถึง 4:00 น.ด้วยนะ